วันนอขอดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มก่อนพูดเรื่อง112ในสภาได้อีกหรือไม่วันนอขอดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้ละเอียดก่อนพิจารณาว่าพูดเรื่องสถาบันหมู่112ในสภาได้อีกหรือไม่ย้ำยึดหลักกฎหมายและข้อบังคับเมื่อเวลา 11.15 นาทีวันที่1 กุมภาพันธ์ 2567ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ที่ไม่สามารถใช้กระบวนการนอกสภาได้และก่อนหน้านี้มีการยื่นกฎหมายเกี่ยวกับนิรโทษกรรมซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับมาตรา112ด้วยว่าต้องรอดูคำวินิจฉัยทั้งหมดของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนำมาประกอบและให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงฝ่ายกฎหมายของประธานสภาดูรายละเอียดและเสนอกลับมาอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีการยื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ดำเนินการกับสส.พรรคก้าวไกลที่เคยร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112เมื่อปี 2564 จะส่งผลอย่างไรนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นเรื่องนอกสภาซึ่งเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของผู้ร้องและผู้ถูกร้องต่อองค์กรอิสระทั้งหลายตนไม่อาจจะก้าวล่วงได้เมื่อถามว่าจากนี้จะควบคุมการประชุมสภาอย่างเข้มงวดต่อกรณีศาลรัฐธรรมนูญสั่งห้ามอย่างไรนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าคงดูไปตามกฎหมายและสภาก็มีฝ่ายกฎหมายคอยกลั่นกรองอยู่แล้วก็ดูไปตามขั้นตอนเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรเข้มงวดหรือไม่เข้มงวดเป็นไปตามข้อบังคับของสภาเมื่อถามว่าหลังจากนี้การประชุมสภาไม่ควรพูดพาดพิงเกี่ยวกับสถาบันใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าโดยปกติแล้วมีข้อบังคับที่กำหนดไว้ไม่ให้พูดถึงเรื่องสถาบันและห้ามพูดถึงบุคคลภายนอกหากพูดออกไปผู้พูดก็ต้องรับผิดชอบทางสภาจะถือข้อบังคับและกฎหมายเมื่อถามย้ำว่าต่อจากนี้เรื่องมาตรา112จะไม่สามารถนำมาพูดในสภาได้อีกแล้วใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตนไม่สามารถวิจารณ์ได้ต้องขอดูรายละเอียดของคำวินิจฉัยทั้งหมดและฝ่ายกฎหมายจะเสนอให้ประธานและรองประธานสภารับทราบต่อไปมาสปอปออัดคู่ผสมจีนลิ้วรอบ3แบด Thailand Masters การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 300 รายการ Princess สิริวัณวรี Thailand Masters 2024 ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,240,000 บาทที่สนามอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครประเทศไทยเมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์บาสเดชาพลภัววรานุเคราะห์กับปป.ทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มือวางหนึ่งของรายการคู่มืออันดับ6ของโลกลงทำการแข่งขันในประเภทคู่ผสมในรอบที่2ดวลกับเฉินซิงกับจางชีคู่มืออันดับ138ของโลกจากจีนปรากฏว่าบาสปอป้อไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังด้วยการเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็น2เกมรวด 21-8 และ 21-17 ผ่านเข้ารอบ3ได้สำเร็จด้านครีนบุษนันท์ อึ้งบำรุงพันธ์มือวาง5ของรายการมืออันดับ19ของโลกยังได้ไปต่อเช่นกันหลังเอาชนะมาวิกาบันโสดมืออันดับ55ของโลกจากอินเดียเกมรวด 24-22 และ 21-7 เข้ารอบต่อไปส่วนประเภทชายคู่ธีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภัคคพลธีรรัตน์สกุลคู่มืออันดับ76ของโลกเบียดเอาชนะลีโอโรลี่คานันโดกับแดเนียลมาตินคู่มือวาง3ของรายการคู่มืออันดับ11ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 21-17 19-21 21-16 เข้ารอบเช่นกันจูหลิงสอนเชิงดาวรุ่งฉลุยเทนนิส Thailand Open 2024 การแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250 รายการ Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2567ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 16 คนจูหลิงนักหวดจีนวัย30ปีเจ้าของแชมป์เก่า Thailand Open ปี 2023มืออันดับ45ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการโคจรมาเจอกับลินดาฟรูเวอร์ตัวว่าดาวรุ่งวัย18ปีจากสาธารณรัฐเช็กมืออันดับ126ของโลกการแข่งขันแมตช์นี้ในเซตแรกจูหลิงหวดโต้ท้ายคอร์ตได้เหนียวแน่นและเบรกเสิร์ฟได้ในเกมที่5ก่อนปิดเซตเอาชนะไปก่อน 6-2 เข้าสู่เซต2ยังคงเป็นแชมป์เก่าจากจีนที่หวดได้อย่างแน่นอนเอาชนะไปได้อีกด้วยสกอร์เดิม 6-2 ส่งผลให้จูหลิงชนะลินดาฟรูเวอร์โตว่า2เซตรวด 6-2 และ 6-2 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายจูหลิงยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันที่มีโอกาสเข้าไปป้องกันแชมป์ Thailand Open ครั้งนี้โดยในรอบต่อไปจะรอพบผู้ชนะระหว่างเอรีนาโรดิโอโนวาวัย34ปีจากออสเตรเลียมืออันดับ101ของโลกกับไปเจ้าส่วนดาวรุ่งจีนวัย21ปีมืออันดับ90ของโลกขณะที่อีกคู่หวังหย่าฟ้านวัย29ปีจากจีนมืออันดับ78ของโลกหวดล้มมือวางด้วยการเอาชนะแอนนาคาโรลินาโชเมิร์ตโลว่าวัย29ปีจากสโลวีเนียมืออันดับ79ของโลกและมือวางอันดับ8ของรายการ 6-2 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายหวังหย่าฟ้านผ่านเข้าไปพบกับเคตี้วอลลีเนตส์วัย22ปีจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ125ของโลกที่โค่นเอาชนะทัตยาน่ามาเรียจอมเก่าชาวเยอรมันวัย36ปีมืออันดับ44ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการ 5-7 6-2 และ 6-2 ด้านผลประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศคามิลล่ารักไฮโมวาวัย22ปีมือคู่อันดับ121ของโลกกับยาน่าไซซีโควาวัย29ปีมือคู่อันดับ64ของโลกชนะนาเตล่าดีซาล่ามิดวัย30ปีจากจอร์เจียมือคู่อันดับ93ของโลกกับคาทาซีนาคาวาวัย31ปีจากโปแลนด์มือคู่อันดับ103ของโลกด้วยสกอร์ 6-1 และ 7-5